ในช่วงงาน CES 2024ที่ผ่านมานะครับ AMD ได้มีการเปิดตัวโปรเซสเซอร์ตระกูล Ryzen 8000G เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ใช่ CPU นะครับแต่มันคือ APU เพราะว่าภายในเนี่ยมี CPU ด้วยแล้วก็มีชิป iGPU หรือว่าชิปกราฟิกที่ทรงพลังในระดับที่เล่นเกมได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับประมาณคนที่แบบงบประมาณไม่มากในการซื้อการ์ดจอเขาจะมองตัว AMD APU ตัวนี้นะครับโค้ดเนมของเขานะครับคือตัว Phoenix นั่นเองนะครับแต่ว่าหลังที่เปิดตัวมาไม่นานนะครับเราก็ได้ทราบว่าไอ้ตัว APU ตัวนี้มันไม่ได้น่าประทับใจขนาดในเรื่องของประสิทธิภาพเพราะว่าการตีตลาดเนี่ยก็แน่นอนมันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้กลุ่ม High End นะครับมันออกแบบมาสำหรับตลาดระดับกลางนะครับแล้วก็การระบายความร้อนของเขาเนี่ยมันจะใช้ Thermal Paste หรือว่าซิลิโคนในการถ่ายเทจากตัวฝั่งใดไปฝั่งตัวกระดองนั่นเองนั่นแปลว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีพื้นที่ให้อัปเกรดเรื่องระบายความร้อนได้พอสมควรนะครับไม่กี่วันก่อนนะครับนักโอเวอร์คล็อกและนักโมดิฟาย CPU ชื่อดังอย่างนาย Debauer หรือว่า Roman นะครับคนนี้ฮะได้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการผ่ากระดองของตัว Ryzen 7 8700G ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำประจำอยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึงการผ่ากระดองเนี่ยหลายคนคงนึกถึงนาย Debauer นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ขายอุปกรณ์ในการช่วยดีลิทหรือว่าผ่ากระดองเลยก็ว่าได้ถ้าคุณอยากผ่ากระดองให้เป็นเรื่องง่ายคุณซื้ออุปกรณ์จากนาย Debauer เข้ามาครั้งนี้นะฮะเขาทำคอนเทนต์ออกมาอีก1อันนะเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยไอตัว Ryzen 8000G เนี่ยดูหน้าตาภายในแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนของฝั่งโมบายมากกว่าฝั่งเดสก์ท็อปนะเพราะว่าการระบายความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงไม่ได้เน้นความแอดวานซ์มากมายยังคงใช้ซิลิโคนอยู่ไม่ได้ใช้การเชื่อมบัตรเครดิตเหมือนของฝั่งโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อปรุ่นบนนั่นเองนะครับตรงนี้ฮะเขาจะทำการทดลองนะครับว่าสามารถทำยังไงได้บ้างให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนออกมาเนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเขาผ่ามาเทียบกันนะระหว่างตัว Ryzen 7 8700G รุ่นที่ว่ามานี้นะครับกับตัว Ryzen 9 7950X ซึ่งอันนั้นเป็น CPU เน้นประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะนะครับพอผ่าออกมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาตัวไอ้ซ็อกเก็ตกระดองต่างมันจะเหมือนกันแต่ว่าไส้ในเนี่ยแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยฮะอย่างที่คุณเห็นตรงนี้ฮะก็คือไอตัว 7950X เนี่ยมันจะมีอะไรที่ละเอียดกว่ากันอยู่พอสมควรนะครับภายในทั้งไอตัวชิปตัวดายที่มีจำนวนมากกว่าละ 8700G เนี่ยจะดูค่อนข้างซิมเปิลรวมไปถึงการถ่ายเทความร้อนเนี่ยไอตัว 8700G เนี่ยมันจะเป็นซิลิโคนนั่นทำให้การผ่ากระดองมาเนี่ยง่ายกว่ากันหลายเท่าตัวฮะและยังไงต่อครับการทดสอบของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบนะครับค่าเซตติ้งแตกต่างกันก็คือค่า default clock นะครับค่า PBO หรือว่า present boost overdrive นะครับก็เป็นเหมือนการ overclock basic ของทาง AMD เขานะฮะแล้วก็จะเป็นการ overclock แบบแมนนวลไปที่5 GHz นะครับส่วนการทดสอบการระบายความร้อนนะครับก็มีตั้งแต่ default ก็คือเดิมๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนใช้ตัว Cryo Sheet แล้วก็ Liquid Metal นะครับ Cryo Sheet คืออะไรก็เป็นของค่าย Thermo Grizzly เหมือนกันนะครับแต่ว่าประมาณว่ามันจะเป็นเหมือนแผ่น Thermal Pad มากกว่าเพียงแค่ว่าค่าการนำความร้อนถ่ายเทความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีกว่าซิลิโคนทั่วไปนะครับแล้วก็ตัว Liquid Metal เนี่ยมันก็จะเป็นของเหลวโลหะที่มันสามารถนำความร้อนได้ดีที่สุดแต่ว่าก็แน่นอนนะครับว่าคนทั่วไปอาจจะใช้ตัว Liquid Metal เนี่ยยากหนึ่งเพราะว่า texture ไม่ได้เป็นเหมือนแบบของเหลวปาดง่ายๆเหมือนในตัวซิลิโคนทั่วไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะทา Liquid Metal เนี่ยอาจต้องมีประสบการณ์อยู่พอสมควรครับก็คือจากกราฟที่เห็นนี้เลยนะครับก็คือเส้นสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นค่า OC stock ที่5 GHz นะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยจะเป็นการ OC แต่ว่าใช้การระบายร้อนด้วย Cryo Sheet ส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็น Conductor Not Extreme หรือว่า Liquid Metal นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรจากเดิมๆเลยนะครับ80กว่าๆนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนมาเป็น Cryo Sheet ก็ลงมาแล้วนะเหลือ70ต้นๆนะครับแล้วพอเป็น Liquid Metal นะครับก็เหลือ60ต้นๆนับว่าเป็นอุณหภูมิที่ลงมากว่ากันอยู่ประมาณเกือบ25องศาเซลเซียสเลยนะครับและในเรื่องประสิทธิภาพเป็นยังไงล่ะครับทีนี้ก็อย่างแรกนะครับเขามีการโอเวอร์คล็อกไปที่5 GHz นะครับประสิทธิภาพของตัว 8700G เนี่ยมันจะตามหลังรุ่น 7700X อยู่ราว 5% เท่านั้นนะครับในส่วนของการทดสอบแบบ Cinebench นะแต่ว่านี้ก็อย่าเพิ่งไปเที่ยวตรงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสินค้าคนละกลุ่มตลาดกันนะครับไอตัว 7700X มันก็เป็น CPU นะส่วนตัวเนี้ยมันก็จะเด่นในเรื่องของ iGPU มากกว่าก็เลยอย่าไปเที่ยวตรงๆจะดีกว่านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพอใช้ Liquid Metal เข้ามาแล้วเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันก็ลงมาเย็นกว่ากันอยู่พอสมควรนั่นทำให้การโอเวอร์คล็อกจากเสถียรในระดับ5 กิกเนี่ยดันขึ้นประมาณ 5.3 กิกะเฮิรตซ์เป็นจุดยืนพื้นได้อย่างสบายๆนะครับเพราะตรงนี้อุณหภูมิในส่วนของคอเนี่ยโดยรวมแล้วต่ำกว่า80องศาเซลเซียสนะครับนั่นแปลว่ามันสามารถดันขึ้นไปอีกเพราะอุณหภูมิมันยังเย็นอยู่จนกระทั่งตรงนี้ทำความแรงได้ดีกว่าตัว APU เดิมที่ประมาณ 15-17% เลยทีเดียวครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ
แบบนี้ผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่า APU ตัวนี้ฮะมันก็เป็นสิ่งที่คนตลาดแบบต้องการคอมพิวเตอร์เล็กๆชอบอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่นคนที่ต้องการประกอบมินิ PC ไม่อยากใส่การ์ดจอก็ APU เข้าไปใส่ครับแล้วพอเรามาผ่ากระดองเนี่ยถ้าอุณหภูมิเย็นลงมาเกือบๆ20กว่าองศาเนี่ยฮะแปลว่าคือคุณก็สามารถแก้ไขเรื่องฮีทซิงค์ได้อีกอย่างนึงไม่ต้องใช้ฮีทซิงค์พัดลมบึ้มๆใหญ่โตจนแบบเกะกะพื้นที่มินิ PC ของคุณก็ใช้ซิงค์ที่มันเล็กลงพัดลมที่รอบต่ำลงแล้วก็ยังคงสามารถคุมอุณหภูมิได้ดีเพราะว่าการดีลิตเนี่ยมันสามารถทำให้การถ่ายเทความร้อนออกมาตัวฮีทซิงค์ได้ดีขึ้นนะครับเป็นผลดีของผู้ใช้มินิ PC แล้ว1 นะครับส่วนต่อมาคนในเรื่องของความแรงก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันสามารถดันประสิทธิภาพเพิ่มเติมได้ประมาณ 17% ในขณะอุณหภูมิอยู่ใกล้ๆเคียงเดิมหรือว่าถ้าคุณไม่อยากโอเวอร์คล็อกอุณหภูมิเดิมมันก็จะเย็นลงไปกว่านั้นนะครับก็คือดีทั้งขึ้นทั้งร่องนั่นแหละครับอันนี้คือข้อดีของไอ้ตัวโปรเซสเซอร์ที่มันแบบใช้ตัวซิลิโคนมาภายในนะเพราะว่าการที่คุณผ่ากันออกมาแล้วเปลี่ยนตัวซิลิโคนเนี่ยเป็นแบบลิควิดเมทัลเนี่ยมันก็จะเห็นประสิทธิภาพในการระบายร้อนที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถามว่ามันจำเป็นไหมมันก็คงไม่ได้จำเป็นสำหรับคนทั่วไปนะครับเพราะว่า 8700G เนี่ยก็ไม่ใช่โปรเซสเซอร์สำหรับนักโอเวอร์คล็อกขาโหดอะไรอยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องประสิทธิภาพแต่ว่าในเรื่องของ efficiency ด้านการระบายร้อนแรงต่างเนี่ยมันจะดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วคุณล่ะครับถ้าคุณมีไอตัว 8700G อยู่นี้คุณจะลงทุนผ่ากระดองมั้ยถ้าสมมติผ่ากระดองเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแบบใครก็ทำได้เนี่ยคุณจะทำมันหรือเปล่าหรือว่าคุณห่วงเรื่องประกันขาดมากกว่านั้น